สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลูกน้ำริบบอนอาร์ตนะคะวันนี้ค่ะมาห่อของขวัญห่อกล่องของขวัญแบบไม่ต้องใช้โบนะคะใช้แค่กระดาษค่ะวันนี้ใช้กล่องขนาดนี้นะคะกับกระดาษ1แผ่นค่ะกระดาษก็เลือกลายแบบสีพื้นนะคะเดี๋ยวมาวัดขนาดของกล่องกันก่อนนะคะให้เราวัดจากแนวยาของกระดาษค่ะวางแบบนี้นะคะวัดจากด้านข้างตรงนี้ก็ให้เสมอขอบของกล่องนะคะเสมอขอบกันเลยอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันค่ะเสมอขอบเลยค่ะความยาวเรายังไม่ต้องตัดนะคะใช้ทั้งหมดนี้เลยค่ะเราเริ่มนะคะจากมุมด้านล่างให้เราพับเข้ามาประมาณ1เซนก่อนนะคะใช้ความกว้างของไม้บรรทัดนะคะจริงๆใครจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะให้เราพลิกกลับเอาด้านที่มีสีมานะคะเราจะเริ่มพับจีบด้านขวาให้เรานี่เลยค่ะทับมาขอบแรกเลยแต่ว่าพอตรงปลายเนี่ยค่ะให้มันกลางออกให้มันเหลือแค่นี้พอค่ะเราก็รีบก็จะได้เฉียงแบบนี้นะคะต่อไปมามุมซ้ายมุมซ้ายคือชั้นที่2อันนี้เราก็พับให้มันชนให้มันทับกลีบนี้มาเลยค่ะแต่ส่วนปลายเราให้มันแค่นิดเดียวพอมันจะได้สลับกันอย่างนี้ทำวนไปเลยค่ะจนครบกลีบเนาะถ้าใครจะทำเพิ่มก็ได้นะคะเดี๋ยวรอลองมาทาบกับกล่องดูเดี๋ยวขอเพิ่มอีกสัก2กลีบนะคะจะได้ฟันปลาแบบนี้เลยค่ะคลิกกลับมาค่ะให้เราติดเทปใสยึดไปเลยค่ะได้แบบนี้ค่ะติดกาว2หน้าขอบนี้เลยค่ะลอกกล่องมาวางค่ะแบบนี้ตัดขอบกระดาษที่เหลือออกไปเลยค่ะเวลาเราห่อนะคะให้ลายอยู่ด้านบนตรงนี้ล็อกกาวแล้วแปะได้เลยค่ะต่อไปเก็บขอบด้านหน้าด้านข้างนะคะด้านข้างก็กรีดให้เรียบพับด้านข้างเข้ามาด้วยนะคะพับด้านข้างเข้ามาตรงนี้พับเข้าในนิดนึงติดกาว2หน้าแล้วเราก็พับแปะติดไปแบบนี้เลยค่ะโอเคนะทำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันค่ะเราก็จะได้ลายมาแบบนี้ค่ะตรงนี้กรีดลายให้มันขึ้นได้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำดอกไม้ติดตรงนี้นิดนึงนะคะใช้กระดาษสีเดียวกันนะคะ10คูณ10เซน1ชิ้น9คูณ9เซน1ชิ้น7คูณ7เซน1ชิ้นกว้าง1เซนยาว25เซน1ชิ้นค่ะแล้วก็พับนะคะพับเฉียงเข้าแบบนี้แล้วก็พับทบครึ่งแบบนี้นะคะ
เราก็ตัดให้เป็นรูปดอกค่ะรูปกลีบดอกค่ะส่วนด้านข้างอันนี้ก็ตัดเหมือนกันค่ะ1ชั้นจะใช้4กลีบแบบนี้อันนี้ก็ตัดเหมือนกันค่ะมาประกอบกันนะคะต่อไปเกสรตรงกลางค่ะเส้นสีเหลืองของเราพับทบครึ่งค่ะแล้วพับทบครึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทบครึ่งอีกค่ะเราจะซ้อยเป็นกลีบเล็กๆนะคะเป็นชิ้นเล็กๆยิงกาวแล้วก็ม้วนเลยค่ะได้แบบนี้นะคะใช้นิ้วกดๆบานๆมันออกแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็จะมาติดตรงกลางตรงนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะกล่องของขวัญจากกระดาษห่อกล่องของขวัญด้วยกระดาษแบบนี้นี่เลยไปลองทำกันดูนะคะเลือกลายกระดาษสวยๆเลยโอเคจบแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ